พี่ทำไรอ่ะขุดอะไรน้ำบาดาลเจอไหมไม่เจอแล้วรู้ไหมที่ขุดอยู่เนี่ยน้ำบาดาลคืออะไรไม่รู้อยากรู้ไหมต้องรู้ก็ได้น้ำบาดาลคือน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดินอาจจะสะสมตัวอยู่ตามรอยแตกหรือช่องว่างระหว่างดินและหินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินและถูกดูดซึมลงไปเก็บไว้ตามชั้นหินที่น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศเราสามารถจำแนกประเภทของการใช้งานน้ำบาดาลได้3ประเภทคือ 1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภคเช่นการใช้ดื่มกินหรือการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อทำเกษตรกรรมได้แก่การเพาะปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์ 3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจเช่นภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำนั่นเองขุดต่อเลยเดี๋ยวรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะใช้น้ำบาดาลได้อะต้องทำอะไรก่อนเอ้าขุดดิไม่ใช่เขามีขั้นตอนแบบนี้ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการให้ถ้าคำขอขนาดบ่อเล็กกว่า4นิ้วหรือน้ำน้อยกว่า10ลูกบาศก์เมตรต่อวันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปพิจารณาแล้วรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการถ้าหากได้รับการอนุญาตแล้วเราก็จะได้รับใบอนุญาตมาจากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ถ้าคำขอขนาดบ่อใหญ่เกิน4นิ้วหรือน้ำมากกว่า10ลูกบาศก์เมตรต่อวันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากนั้นสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะส่งเรื่องคืนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าหากได้รับการอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบอนุญาตให้จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วทางนี้เราใช้น้ำบาดาลกันเยอะๆจะมีผลเสียปะเนี่ยมีแน่นอนผลเสียจากการดูดน้ำบาดาลมาใช้มากจนเกินไปการสูบน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างจำกัดก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่มักจะมีการสูบน้ำบาดาลมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการขาดสมดุลของน้ำใต้ดินทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเกิดการทรุดตัวของดินเนื่องจากชั้นล่างของหินปูนที่มีน้ำแทรกอยู่ช่วยหนุนชั้นดินด้านบนเอาไว้หากสูบมาในปริมาณมากจะทำให้น้ำในชั้นหินลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการยุบตัวของแผ่นดินแต่ปัญหาดินทรุดก็ไม่ได้เกิดกับแค่การสูบน้ำบาดาลเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นการขุดเหมืองน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่กดทับพื้นดินเช่นตึกสูงหรือรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของลักษณะชั้นตะกอนที่อยู่ใต้ดินพื้นที่ตรงไหนที่เป็นดินเหนียวหรือว่ากรวดทรายโอกาสที่แผ่นดินตรงนั้นจะทรุดตัวก็มีมากอู้แล้วงี้เราจะมีวิธีอนุรักษ์น้ำบาดาลไหมภาพมาการอนุรักษ์น้ำบาดาลเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้จำไปเลยนะ3ป.1รองป.ที่1ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการขออนุญาตทุกครั้งเมื่อมีการขุดเจาะน้ำบาดาลตามขั้นตอนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้กำหนดเอาไว้เพื่อป้องกันการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาลที่ไม่ถูกต้องป.ที่2ป้องกันคุณภาพน้ำบาดาลไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมโทรมโดยพึงระลึกอยู่เสมอว่าการกระทำบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่างนั้นเช่นการฝังกลบขยะการทิ้งสารเคมีต่างๆลงสู่แม่น้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลได้ป.ที่3เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการลักลอบขุดเจาะและใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและรอสุดท้ายรู้จักใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัดและใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้มีน้ำบาดาลใช้อย่างยั่งยืนสืบไปนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเรายังสามารถทำการอนุรักษ์น้ำบาดาลได้อีกซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับการคิดค้นมามีชื่อว่าการเติมน้ำบาดาลโดยสามารถทำได้หลากหลายวิธีดังนี้การเติมผ่านบ่อน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อกักเก็บและสูบมาใช้การเติมผ่านบ่อแห้งการเติมน้ำและบำบัดผ่านชั้นใต้ดินและชั้นหินอุ้มน้ำสายเติมน้ำการเก็บเกี่ยวน้ำฝนเขื่อนทรายการสูบน้ำจากตะกอนชายฝั่งแม่น้ำระเบียงเติมน้ำเขื่อนใต้ดิน
การเติมน้ำผ่านสันทรายสระเติมน้ำการระบายจากแหล่งกักเก็บน้ำงั้นผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งวิธีแล้วกันนะก็คือวิธีสระเติมน้ำโดยตามหลักแล้วน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปสู่ผิวดินเราจึงสามารถเติมน้ำลงไปในชั้นบาดาลได้อีกด้วยและนี่ก็คือระบบเติมน้ำผ่านสระโดยเราจะต้องสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเจาะสำรวจหาชั้นน้ำบาดาลเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมหลังจากนั้นจึงจะทำการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำผิวดินโดยน้ำที่อยู่ในสระจะไหลลงสู่ใต้ดินเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในชั้นน้ำบาดาลนั่นเองเป็นไงรู้จักน้ำบาดาลมากขึ้นหรือยังอยากรู้เพิ่มเติมไหมถ้าอยากรู้เพิ่มเติมสามารถโทรปรึกษาได้ที่ call center 1310กด4หรือถ้าอยากรู้จักน้ำบาดาลมากขึ้นกว่านี้อีกสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลหรือเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบาดาล for ไทยคนรุ่นใหม่รักห่วงใยรู้จักใช้น้ำบาดาล5 4 3 action โอ้เอ้าหุดไงนี่ถ้าเราใช้น้ำมันยันเดือดแล้วโอ้เฮ้ยอยากรู้เพิ่มเติมไหมอยากรู้เพิ่มเติมโอเคยอมยอม